กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและ IFMA แถลงข่าวเปิดตัวงานมวยไทย Global Powerศูนย์การค้าไอคอนสยามกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.และสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA พร้อมกับพันธมิตรชั้นนำจัดงานมวยไทย Global Power Kick Off Soft Power มวยไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่เวทีโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5ธันวาคม2566บริเวณลานริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ศักยภาพของมวยไทยสู่ระดับนานาชาติทุกท่านที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับพวกเราเองวันนี้ได้จัดงานใหญ่กันนะครับโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรนะเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทย Global Soft Power ทุกท่านคงทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยในการที่จะสนับสนุนให้มวยไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด Soft Power ของประเทศไทยที่จริงก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่ามวยไทยเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของมวยไทยนะมวยไทยเป็นของเราแล้วก็มวยไทยกำลังจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการกีฬาเท่านั้นนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำไปต่อยอดให้กับประเทศต่างๆ200กว่าประเทศในโลกนี้ได้นำไปใช้ทำให้เป็นประโยชน์นะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะมวยไทย Global Soft Power เนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหลายฝ่ายนะแม้กระทั่งอดีตนักมวยทีมชาติและฝีมือดีของโลกเนี่ยและแต่เป็นคนไทยก็มาอยู่ที่นี่ตัวนักมวยเองก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของเสื้อผ้าเท่านั้นครับครับจงภูมิใจครับภูมิใจกับความเป็นไทยนักมวยไทยเป็นของเราทุกคนครับพูดถึงทิศทางของมวยไทยแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือในลักษณะของมวยไทยเพื่อการกีฬากับลักษณะมวยไทยเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สำหรับมวยไทยในเรื่องของการกีฬาเนี่ยขณะนี้ประเทศในโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าประเทศเป็นสมาชิกของมวยไทยแล้ว152ประเทศยังมีอีกประมาณ20ประเทศเป็นเวทติ้งลิสต์เรายังไม่รับเขาเป็นสมาชิกเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยมีผู้ฝึกสอนมีครูที่มีวุฒิไปจากประเทศไทยนะครับนั่นมองในแง่การกีฬาแต่มองในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับมวยไทยเราเป็นที่นิยมแพร่หลายแม้กระทั่งในเรื่องเครื่องแต่งกายเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยทุกคนนุ่งกางเกงมวยไทยไปเดินอยู่บนถนนอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราคือปีกรองมวยหรือเรียกว่าดนตรีมวยเนี่ยนะครับใครจะไปแข่งขันกีฬามวยไทยที่ไหนต้องมีปีกรองแบบนี้นี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับมวยไทยเนี่ยกับเรื่องฟิตเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่คนต่างชาตินิยมมากเลยครับครับก็ต้องบอกครับที่ท่านเรียนไปนะครับก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องบอกว่าน้องเยาวชนนะครับเราเป็นคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยรวมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวต่างชาติเขายอมรับเมืองไทยนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมสิ่งดีงามนี้ต่อไปนะครับเราเป็นคนไทยครับต้องช่วยกันครับผมดังนั้นเนี่ยทางเราเองเนี่ยนะได้รับเกียรติจากทางไอคอนสยามนี่นะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับและโดยเฉพาะยิ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มาร่วมงานกันครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานแล้วก็ติดตามงานของเรานะครับซึ่งเราคิดว่างานของเราก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเชิญชวนครับทุกท่านครับสื่อมวลชนครับเชิญครับThank you.